สู้ไหมดังดังครับแม่วันนี้ก็อยู่ดึกกันนิดนึงนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับก็เดี๋ยวเราพรุ่งนี้มีภารกิจนะครับที่ปปช.สาเหตุนะครับคือไอ้วิชามหาคุณมันกวนตีนนะครับมันบอกว่ามันไม่กลัวว่ากวป.หรือว่าคนเสื้อแดงจะมามันก็บอกว่าก็มันก็เตรียมผมไม่รู้ว่ามันเตรียมหนีหรือเตรียมอะไรนะฮะเพราะเท่าที่รู้มาวันนี้เนี่ยกรณีที่เราจะไปเนี่ยนะฮะสร้างความอกสั่นขวัญแขวนให้ปปช.อย่างยิ่งพยายามที่จะล็อบบี้ฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ซึ่งเขาก็กำชับตำรวจว่าตำรวจต้องดำเนินการพรุ่งนี้ผมจะเดินดำเนินการไปเลยครับไปหามันเลยตกลงกูอ่ะนี่ไงกูมาท้าทายมึงไงกูมาให้มึงจับมึงจะจับกูไหมล่ะจะเอาอำนาจไหนมาจับฮะก็จะเล่นแบบนั้นเลยครับพ่อแม่พี่น้องสาเหตุไม่ใช่เพราะอะไรกระบวนการตุลาการวิบัติโดยเฉพาะปปช.เนี่ยซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบเรื่องการทุจริตตรวจสอบไปตรวจสอบมากลายเป็นว่าไอ้ปปช.แม่งเป็นโจรเองฮะไปสมรู้ร่วมคิดกับโจรพรรคประชาธิปัตย์โกงกินบ้านกินเมืองแล้วเอาผลประโยชน์ไปแบ่งกันพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องแปลกใจหรอกครับว่าทำไมคนอย่างพวกมันนะครับถึงปกป้องพรรคประชาธิปัตย์นักหนาก็ไม่ต้องอะไรมากครับกรณีชวนหลีภัยเป็นคนแต่งตั้งคณะกรรมการปลส.ขึ้นมาแล้วชวนหลีภัยเองก็เป็นคนเอาเงินภาษีประชาชน 800,000 ล้านเข้าไปอุ้มสถาบันการเงินซึ่งเป็นธุรกิจเอกชนในว่านะครับในว่าการที่เอาเข้าไปนั้นเพื่อพยุงประเทศเพื่อพยุงว่าให้ประเทศเดินต่อได้แต่จริงๆครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณฮะมันไม่ใช่ฮะมันเป็นการร่วมกันโกงร่วมกันแบ่งเงินแล้วก็จำหน่ายคดีนี้ซึ่งใช้เวลา10ปีครับ10ปีเรื่องคดีปลส.มันก็ยังไม่จบจะจบเนี่ยนะครับไม่กี่เดือนเนี่ยถามว่าการที่ไม่จบกี่เดือนนี้มันช้าไปหรือเปล่าฮะก็จะตะเภาเดียวกันเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้มูลออกมาว่าให้หมดอายุความไม่สามารถดำเนินการใดๆทั้งสิ้นตามกฎหมายได้นั่นหมายความว่าสิ่งที่ปปช.กำลังจะทำคดีปลส.คือแบบนี้ส่งเรื่องกินกันเองชงกันเองหมดทุกอย่างครับปปช.ส่งเรื่องให้ศาลศาลแพ่งก็ตัดสินออกมาว่านายอมรเลศศิลาอ่อนมีความผิดแค่รอลงอาญา3ปีปรับแค่ 20,000 บาทกับความเสียหายนะครับ6,610,000ล้านบาทไอ้เรื่องนี้เนี่ยผมตอกย้ำเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นเงินภาษีของพวกเราเพราะมันเป็นเงินที่กระบวนการปปช.ร่วมกับปลส.ร่วมกันโกงกินบ้านกินเมืองแล้วจะบอกว่าพวกมึงเป็นคนดีได้ยังไงทำเป็นปากเก่งฮะเหมือนกรณีของศาลรัฐธรรมนูญพอไปปิดพอกวป.ไปปิดเท่านั้นนะครับสั่นเป็นหมาเข้าเลยฮะไม่ใช่ผีเข้านะครับหมาเข้าฮะกลัวลนลานครับพอบอกว่ากวป.ไปเพราะกลัวว่าคนเหล่านี้เนี่ยมันทำความผิดไว้แล้วถ้าคนที่ไม่ทำความผิดมันไม่กลัวหรอครับวันนี้มันท้าทายบอกว่ากรณีของการรับจำนำข้าวนะครับเป็นเรื่องของนายก้านรงจันทิกวิชามหาคุณขนาดนี้ไม่ใช่การลงจันทิกเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่วิชามหาคุณจะทำจะทำทุกอย่างโดยไม่กลัวเกรงใครแล้วก็บอกให้นายกรัฐมนตรีเตรียมตัวไว้เลยฮะกูก็บอกมึงไอ้วิชามหาคุณไอ้สันดานเลวถ้าพวกมึงตัดสินนายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากประชาชนที่มึงไม่ได้เลือกมามึงก็โดนส้นตีนฉนานเดียวครับบอกไว้เลยนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่27และเป็นต้นไปมึงอย่าได้กลับบ้านเลยครับกูจะดองแม่งไว้อย่างนั้นแหละแล้วผมก็ทำตามคำสั่งศาลแพ่ง
ก็คือไปปิดถนนเท่านั้นเองเพราะศาลแพ่งบอกว่าปิดถนนได้ไม่มีปัญหาผู้ชุมนุมปิดได้ผมก็จะไปปิดถนนฮะดูสิว่าไอ้หมาศาลแพ่งมึงจะตอบยังไงถ้ามึงออกหมายจับมึงก็ต้องไปออกหมายจับกกปสก่อนมึงมาออกหมายจับกูไม่ได้นี่คือสิ่งที่ทำปิดล้อมปปชมึงบอกว่าสามารถเข้าไปในอาคารสถานที่ห้ามเจ้าหน้าที่รัฐห้ามประชาชนเข้าไปในสถานที่งั้นกูเข้าไปเหมือนกันครับตามคำสั่งศาลนะปปชไปเคลียร์กับศาลแพ่งเองครับผมไม่เกี่ยวเพราะศาลแพ่งเขาบอกว่าสามารถชุมนุมได้ตามสิทธิเสรีภาพเพราะฉะนั้นจัดให้ครับไม่มีปัญหาการคุกคามศาลแพ่งบอกว่าจะสามประชาชนผู้ชุมนุมสามารถเข้าไปตรงไหนก็ได้ขอบคุณครับถ้างั้นเราก็เข้าไปครับผมอาจจะเข้าไปบ้านวิชามหาคุณก็ได้นะครับขอบคุณครับอ้าวพ่อแม่พี่น้องลองคิดดูครับกสานก็อนุญาตอะก็ทำอะไรก็ไม่มีความผิดถ้าผมเอายุทธภัณฑ์หรือเอาเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆที่อำนวยความสะดวกในการชุมนุมไม่ว่าจะเป็นระเบิดไม่ว่าจะเป็นปืนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้น่ะสิครับเหมือนกกปสฮะศาลแพ่งก็ตอบประชาชนอย่างผมให้ดีแล้วกันครับว่าสิ่งที่นำไปเนี่ยผมก็เป็นประชาชนคุณตัดสินว่าประชาชนสามารถชุมนุมได้ถ้าอย่างนั้นผมชุมนุมและเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างได้ใช่ไหมครับผมสามารถมีกองกำลังป้องกันตัวเองได้เพราะเพิ่งไปฝึกกลับมาหยกๆครับกำลังเครื่องร้อนเลยครับ300นายที่ไปฝึกพิเศษมานั่นหมายความว่าไปเตรียมความพร้อมไอ้สุเทพทึกสุบรรณพูดบนเวทีกกปสบอกว่ามีสถานีวิทยุแห่งหนึ่งสะสมกำลังสะสมอาวุธออกหน้าไมค์เพียวๆจริงฮะกูทำอย่างนั้นจริงๆฮะแล้วถามว่ากกปสชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธไหมก็ไม่ได้ปราศจากอาวุธเพราะฉะนั้นถ้าศาลแพ่งอนุญาตผมก็ทำตามกกปสครับกกปสมีอะไรผมมีทุกอย่างฮะไม่สนครับพ่อแม่พี่น้องว่ามันจะเป็นแบบไหนก็ในเมื่อศาลแม่งจันลีจันไรแบบนี้กูก็ทำตามมึงก็เท่านั้นเองฮะไม่ได้ขัดขวางใดๆทั้งสิ้นเพราะถือว่าต้องเคารพศาลกูก็เคารพแล้วได้ไงฮะทำตามมึงทุกอย่างฮะถ้าศาลจะมาออกหมายจับด้วยเหตุผลอะไรถ้าออกหมายจับมึงต้องจับสุเทพก่อนไม่งั้นมึงถูกเลือกปฏิบัติครับคำสั่งศาลไม่มีความหมายฮะถ้าศาลแพ่งจะมาบอกว่าฝ่ายนี้อยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายนี้สนับสนุนหรือกักขังนงเหนียวผมไม่ได้กักขังนงเหนียวครับผมแค่ปิดถนนฮะผมไม่ได้จับใครเลยฮะมันเสือกออกมาไม่ได้เองช่วยไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นครับพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าเฮ้ยไปบุกปปช.แล้วจะเป็นยังไงกูไม่สนอำนาจมึงตั้งนานแล้วครับปปช.กูไม่สนด้วยซ้ำไปว่ามึงมายังไงฮะก็ในเมื่อมึงมาจากเผด็จการมึงมาจากการปล้นอำนาจกูก็ยึดแนวทางอาจารย์มานิตจิตจันกับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านกฎหมายก็ยึดแค่นั้นเองครับก็เอาตามเขาคือไม่เคารพการตัดสินใดๆทั้งสิ้นขององค์กรอิสระก็คือกูจะชัดดาวองค์กรอิสระทั้งหมดอ่ะกูไม่ฟังกูจะเป็ดแม่งหมดเลยแล้วถ้าถามว่ามันต้องการอะไรมาปิดล้อมชุมนุมอะไรกวนตีนไงครับไม่มีอะไรฮะกวนตีนมึงไงฮะกวนตีนไม่กวนตีนเปล่ากวนตีนศาลแพ่งด้วยครับทำไมอ่ะมึงสั่งอย่างนี้กูก็ทำอย่างนี้ทำไมฮะกฎหมายมันต้องเท่าเทียมกันมึงเลือกปฏิบัติไม่ได้มึงก็ผิดมาตรา157เหมือนกันฮะซวยเอาสิครับลองเล่นกับกปสิครับแล้วมึงจะรู้ฮะขนาดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแม่งยังไม่กล้าฟ้องกูเลยแล้วมึงเป็นใครฮะผมในฐานะภาคประชาชนทุกคนมีสิทธิ์นะครับตามมาตรา87ในการตรวจสอบอำนาจรัฐทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่มีความผิดครับพ่อแม่พี่น้องเพราะเราเป็นประชาชนมันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมันมีความผิดสามารถโดนมาตรา157ก็ได้มาตรา113ก็ได้ในข้อหาล้มล้างประชาธิปไตย
ถ้าเราบอกว่ากูมาปกป้องประชาธิปไตยเพราะมึงกำลังทำลายประชาธิปไตยกูก็ถูกแล้วครับเราก็ไม่มีปัญหามันนี่ครับซวยครับเพราะมันเป็นการล้มล้างไงครับเอาแว่นใครครับ1อันฮะน่าจะสายตายาวนะครับเอาเดี๋ยวผมเอาไว้แล้วกันนะฮะครับเดี๋ยวมารับที่ผมหลังเวทีได้ฮะครับพี่น้องครับพวกเราเนี่ยเป็นประชาชนพวกเราย่อมมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ของเราอยู่แล้วครับว่าเสรีภาพของเราเป็นแบบไหนแต่วันนี้องค์กรอิสระตุลาการกำลังทำความหายนะมาสู่ประเทศผมก็จะไปถามว่าตกลงแล้วปปช.ตุลาการโดยเฉพาะศาลที่ตัดสินกรณีของนะครับศาลฎีกาที่ตัดสินกรณีของนายอัมเรศศิลาอ่อนตกลงแล้วใครจะเป็นคนชดใช้เงินจำนวน 610,000 ล้านบาทมึงช่วยชี้แจงกูหน่อยกูไม่รู้จะได้ยื่นฟ้องให้ถูกตัวจะได้ดำเนินการให้ถูกตัวแล้วจะได้เอาเงินเหล่านี้มาให้ชาวนาที่เขารับจำนำข้าวอยู่ขณะนี้เพราะเป็นเงินที่ไม่ต้องสูญเสียไม่ต้องไปกู้ยืมเข้ามาเอามาได้เลยไม่ต้องไปง้อแบงค์ไหนทั้งสิ้นเอาเงินปลส.มาคืนประชาชนดูสิว่ากกปส.มึงจะตอบยังไงดูสิว่าตุลาการมึงจะตอบยังไงดูสิว่าองค์กรอิสระจะตอบยังไงเพราะคดีปลส.ตอนที่ไอ้สนธิลิ้มทองกุลมันทะเลาะกับพรรคประชาธิปัตย์มันก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกันหลักฐานชัดเจนฮะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเป็นมติของประชาชนเรื่องปลส.ที่ชวนหลีภัยร่วมกับนายอัมเรศศิลาอ่อนโกงกินบ้านเมืองมึงก็ต้องติดคุกและยึดทรัพย์สินทุกบาททุกสตางค์ของมึงออกมาโดนแน่ครับพ่อแม่พี่น้องมันจะดิ้นยังไงฮะผมไปผมไม่ได้ไปปกป้องใครผมไปปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติถ้ามึงจะตัดสินเรื่องนายกมึงต้องตัดสินเรื่องนี้ก่อนครับปลส.เพราะคดีมันตามลำดับขั้นตอนฮะนายกอยู่ที่หลังของมึงตัดสินมึงก็ต้องดำเนินการถ้ามึงไม่ดำเนินการมึงก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กูก็แจ้งจับมึงเหมือนกันครับปปช.ฮะอย่าคิดว่าไอ้กวป.นี่มันโง่มันควายนะครับมันรู้ทันพวกมึงทุกอย่างเอาสิครับมึงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมึงมีความผิดสามารถถูกสอบสวนและสามารถนะครับถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ได้แต่ประชาชนอย่างเราไม่ต้องถูกการระงับครับเพราะกูเป็นประชาชน 100% ครับเป็นประชาชนเต็มขั้นไม่ต้องไปขึ้นกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราเป็นประชาชนที่มีความอิสระโดยเฉพาะคนลากหญ้าได้เปรียบอย่างมากเราเป็นประชาชนที่ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความต้องการของประชาชนตามรัฐธรรมนูญถือว่าใหญ่ที่สุดครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับพ่อแม่พี่น้องพวกผมเนี่ยมันออกหมายจับพวกผมยังเฉยๆอยู่เลยฮะออกหมายจับมาตำรวจก็ไม่กล้ามาจับถามว่าทำไมถึงไม่กล้ามาจับเพราะแม่งเป็นคดีปัญญาอ่อนตำรวจก็บอกว่าแม่งตั้งแต่เห็นมาเนี่ยไม่เคยมีอะไรปัญญาอ่อนเท่ากับไอ้ปปช.มันทำเลยฮะขนาดสำนวนแม่งยังเขียนตะกุกตะกักเลยครับขณะที่มันเขียนเนี่ยสงสัยนะครับมันสั่นฮะมันไม่กล้าฟ้องไม่รู้จะฟ้องยังไงฮะก็เลยฟ้องว่าเสียขวัญกับทำลายทรัพย์สินคือพวงกุญแจ1พวงไอ้วิชามหาคุณกูไม่ได้อวดล่ำอวดรวยถ้าไอ้แค่กุญแจพวงเดียวดอกเดียวเนี่ยกูเสียให้ก็ได้ไม่เกิน500สบายไม่มีปัญหาเอาแล้วยังไงต่อแล้วมึงเนี่ยกรณีของมึงอ่ะถ้าศาลดำเนินการแล้วกูไปจัดการแล้วเรียบร้อยนั่นหมายความว่าเอาชดใช้เรียบร้อยเพราะเอาคดีมาจากไหนครับพ่อแม่พี่น้องเรื่องการชดใช้เอ้าก็ไอ้บุญส่งกุลบุผาไงบุญส่งกุลบุผาโกงเงินของสำนักงานตุลาการนะครับศาลรัฐธรรมนูญไปส่งให้ลูกตัวเองเรียนปปช.ตัดสินออกมาบอกว่าคืนเงินแล้วก็จบครับอันนี้เดี๋ยวกูคืนพวงกุญแจแล้วก็จบกันครับผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะเอาเหลี่ยมไหนมามึงจะเอาเหลี่ยมไหนมาบอกกับประชาชน
พราะมันจะถูกจี้กลับไปทุกเรื่องที่มันตัดสินออกมาครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยกูไปแล้วกูจะโดนคดีความหรือเปล่ากูไปแล้วกูจะมีส่วนไม่เกี่ยวครับพ่อแม่พี่น้องพวกผมรับผิดชอบเองในส่วนตัวของพวกผมในฐานะแกนนำผมซัดกับแม่งเองครับไม่ต้องห่วงให้ทุกคนสบายใจได้เลยว่าการที่ไปนั่นก็คือการล้มอำนาจของฝ่ายตุลาการและฝ่ายตรวจสอบก็คือองค์กรอิสระที่มาจากรัฐประหารมาจากเผด็จการทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องล้างบางมันครับพ่อแม่พี่น้ององค์กรปปช.ยังต้องอยู่แต่ไอ้คนปฏิบัติหน้าที่กูขอเปลี่ยนเว้ยเฮ้ยกูไม่เอาไอ้พวกนี้ซึ่งมาจากอามาตถอนออกไปไล่ออกไปให้หมดครับพ่อแม่พี่น้องล้างมันว่าอย่างนั้นเถอะแต่องค์กรยังอยู่ศาลรัฐธรรมนูญยังอยู่แต่อำนาจประชาชนต้องสูงสุดเว้ยเฮ้ยกูจะเอาแบบนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกท่านขอให้ทุกคนร่วมไม้ร่วมมือกันวันพรุ่งนี้ขอกำลังไปร่วมกันที่ปปช.ครับพ่อแม่พี่น้อง อย่างที่ผมให้ความมั่นใจพวกผมไปฝึกยิงปืนมาแล้วไปฝึกป้องกันตัวทุกสิ่งทุกอย่างมาหมดแล้วครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเราป้องกันเต็มที่พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงการ300คนสมทบเข้ามาอีกนะครับ200คนรวมเป็น500คนมือฉมังทั้งนั้นป้องกันพ่อแม่พี่น้อง 100% ไม่ต้องห่วงก็ดูสิว่าของมึงกับของกูใครจะแน่กว่ากันวะเฮ้ยเพราะฉะนั้นปปช.วิชามหาคุณให้มึงปากเก่งให้ตลอดนะกูจะรอดูว่าพรุ่งนี้มึงจะอยู่ไหมมึงจะกล้าอยู่เผชิญกับประชาชนไหมครับเดี๋ยวได้ลุยกันแน่ครับพ่อแม่พี่น้องทีนี้กูจะให้มึงอดข้าวอดน้ำเลยมึงจะเป็นยังไงฮะเพราะสาเหตุว่าที่ทำแบบนี้ไม่ใช่เพราะอะไรครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างกูมันทนไม่ไหวแล้วกับพฤติกรรมชั่วๆของพวกมึงมีแต่ลุยอย่างเดียวครับพ่อแม่พี่น้องไม่มีอย่างอื่นถอยไม่เป็นเดินเกลียวหน้าเต็มที่ให้มันรู้ไปว่าถ้าหากประชาชนเขาทนไม่ไหวแล้วมึงจะมีแผ่นดินซุกหัวนอนหรือเปล่าไอ้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมึงเจอประชาชนแน่ให้พวกเราทุกคนเตรียมให้พร้อมพี่น้องท่านไหนไปนอนได้ไปนอนถ้าพี่น้องท่านไหนไปแล้วกลับก็สลับกันไปครับพ่อแม่พี่น้องเสียงจะหมดแล้วฮะเดี๋ยวยังมีนักปราศัยอยู่นะครับเดี๋ยวสักประมาณ5ทุ่มเราก็เปิดเวทีแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขอให้ทุกท่านร่วมกันสู้ร่วมกันต่อสู้นะครับล้มอามาตย์ให้ได้ครับพ่อแม่พี่น้องสู้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้ไม่สู้ขอบพระคุณครับ